สวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงคุณนพดีครับขออภัยด้วยอาจจะมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour Weekend นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12มีนาคมครับผมสมพงษ์ลำการครับวันนี้อยู่คุณนพดีเช่นเคยคือช่วงแรกเราก็จะไปต่างประเทศนะครับที่ผลกระทบจากการล่มของธนาคารซิลิคอนแวลลีย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นนะส่งผลกระทบมหาศาลแล้วก็เชื่อกันว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทำงานเพราะว่าแค่วันศุกร์วันเดียวนั่นนะนอกจากการล่มสลายของธนาคาร SVB กันแล้วกันหรือ Valley Bank เนี่ยเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่คนแห่ไปถอนเงินจนกระทั่งธนาคารนี้ไม่สามารถจะหาเงินฝากมาใช้คืนได้จำเป็นต้องขายทรัพย์สินซึ่งเป็นพันธบัตรของรัฐบาลขายในราคาที่ถูกต่ำกว่าตลาดนะครับ21,000ล้านดอลลาร์แล้วก็ยังเอาไม่อยู่แล้วต้องออกหุ้นกู้เอาจะออกหุ้นอีก 2.25 พันล้านดอลลาร์เพื่อจะหาเงินมาแต่ว่าไปไม่รอดครับจำเป็นที่ต้องหยุดแล้วก็สถาบันประกันเงินฝากของรัฐบาลเข้ามาอุ้มแล้วเข้าไปฝากไว้ในแบงค์ที่ซานตาคาร่าผลกระทบก็คือว่าแบงค์นี้เป็นการล้มครั้งใหญ่ที่2อันดับ2ครั้งที่2ของสหรัฐอเมริกาและเป็นแบงค์แรกที่ล้มตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาส่งผลกระทบก็คือว่าธนาคารเหล่านี้มีขนาดไม่ธรรมดาอันดับที่16ของสหรัฐมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด200,000 ล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับที่จะเสียหายหนักก็คือว่าเงินฝากประมาณ 175,000 ล้านดอลลาร์ของคนฝากนี่แหละไม่มีเงินค้ำประกันไม่มีการค้ำประกันค่ะนะไม่ค้ำประกันก็เท่ากับว่าคนที่มีเงินฝาก 250,000 ดอลลาร์เนี่ยคงจะได้รับเงินคืนแต่ที่ผ่านที่แต่ว่าที่เหลือนั่นไม่มีเงินฝากเท่ากับ 89% ของเงินฝากทั้งหมดคนเหล่านี้ไอ้ต้องไม่มีทางได้เงินคืนเลยเพราะว่าถ้าจำหน่ายทรัพย์สินแล้วไอ้ต้องคืนให้เจ้าหนี้ก่อนนะครับค่ะค่ะแบงค์นี้ถือว่าเป็นความเสียหายอย่างมากธนาคารในอเมริกาเนี่ยมูลค่าหุ้นหายไปเลย 100,000 ล้านดอลลาร์ในวันเดียวกันวันศุกร์นะที่ล้มปุ๊บแล้วเนี่ยในยุโรปหายไป 50,000 ล้านดอลลาร์ในวันเดียววันศุกร์เหมือนกันฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยพรุ่งนี้ล่ะครับก็ยังดูว่าบรรดานักช็อตเซลล์เนี่ยจะไปโจมตีแบงค์เล็กๆหรือเปล่าช็อตเซลล์หุ้นของแบงค์เล็กๆหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วนั่นน่ะแบงค์อื่นก็ตกในสภาพความเสี่ยงเกิดคนไม่มั่นใจในแบงค์ของสหรัฐถึงแม้ว่านางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังออกมารับประกันว่านางเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของระบบการเงินของสหรัฐแต่นี่เป็นผลซึ่งหลายๆแบงก์เผชิญอยู่แต่ว่ายังไม่กล้าเอ่ยปากออกมาเพราะว่านายเจอโรมพาวเวลล์ขึ้นดอกเบี้ยอย่างบ้าคลั่งนะจากดอกเบี้ยต่ำๆสุดเนี่ยตอนที่ไปถึงจุด 4.5 แล้วจะขึ้นต่อไปอีกถ้าไปถึง 5.5 ที่เขาประเมินไว้แต่เมื่อเหตุการณ์แบงก์ล้มอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องดูว่านายเจอโรมพาวเวลล์จะยังดึงดันขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือไม่ที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาเงินไปซื้อพันธบัตรเอาเงินฝากของประชาชนเนี่ยไปซื้อพันธบัตรและหากินส่วนต่างแล้วเงินส่วนต่างมาเอามาจ่ายดอกเบี้ยและทำกำไรจากดอกเบี้ยของพันธบัตรของสหรัฐใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อนายเจอโรมพาวเวลล์ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งเนี่ยคนก็แห่ถอนเงินฝากไปลงทุนในประเภทอื่นสิครับแบงก์ก็หมดเงินฝากเงินฝากก็หายไปเขาคนก็แห่ไปถอนเงินจนกระทั่งว่าขาดสภาพคล่องและไม่สามารถจะหาเงินมาจ่ายคืนให้กับผู้ที่ฝากเงินก็คือเจ้าหนี้นั่นเองถึงต้องเอาทรัพย์สินไปขายในราคาถูกก็คือทรัพย์สินที่มีอยู่ก็คือพันธบัตรของรัฐบาลที่ซื้อมานั่นเองแต่ว่าดอกเบี้ยมันให้น้อยกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการคือผู้ฝากต้องการก็เลยต้องไปขายค่ะ
อันนี้มันไม่ใช่เฉพาะจะเหตุที่เกิดขึ้นมันจะไม่ควบคุมแค่เฉพาะธนาคาร SVB เพราะว่าไอ้วงการเงินค้าไอ้เหรียญคริปโตเนี่ยนะค้าควายค้าเหรียญต่างๆเนี่ยมันจะเป็น USD Coin เอ่ยซึ่งจัดการโดย The Center แล้วก็เจ้าของเป็นชื่อ The Circle นะCircle เนี่ยพวกนี้เป็นศูนย์ค้าเงินคริปโตไม่จะเป็น Ethereum อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ Circle เนี่ยเอาเงินไปฝาก 3.3 พันล้านดอลลาร์ในแบงค์ SVB เนี่ยธนาคาร SVB นี่ด้วยค่ะเดิมเนี่ย USD Coin เนี่ยก็เอาเงินไปเป๊กกับดอลลาร์ไว้คือ1เหรียญของ USD Coin เนี่ยเท่ากับ1ดอลลาร์อเมริกาแต่เมื่อเหตุการณ์ที่นี่พวกก็ชิ่งหนีเลยชิ่งออกจากดอลลาร์ก็ทำให้เกิดความผันผวนขึ้นมาเนี่ยเขาต้องรอดูว่าต้องรอไอ้เงินคอยเนี่ยทั้งหลายแหล่บริษัทต่างๆที่มีเป็นที่อยู่ตอนนี้จะล้มตามไปหรือไม่ในเมื่อ Circle เนี่ยเงินฝากหายไป 3.3 พันล้านดอลลาร์นี่ไม่ธรรมดานะครับค่ะเท่าเงินของนักลงทุนในบิตคอยเงินสมมุติเงินอุปโลกเนี่ยไปลงทุนในนั้นเรื่องนี้ก็คงจะไม่จบง่ายๆว่าในเมื่อสถาบันประกันเงินฝากเข้ามาอุ้มธนาคารที่ล้มไปแล้วสำคัญที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้คืนที่ว่า 175,000 ล้านดอลลาร์ที่คนฝากที่ไม่มีสถาบันประกันเงินฝากค้ำประกันนะวันจันทร์นี้ธนาคารก็จะเปิดตามปกติที่ธนาคารที่ซันตราคาร่าเขาไปอุ้มไว้เนี่ยจะเปิดแล้วพยายามจะให้จะค่อยคนฝากเนี่ยฝากเงินไปถอนเงินคืนได้แต่จะมีเงินมากขนาดนั้นหรือเปล่านะก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าดูครั้งนี้เนี่ยถือว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเป็นนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างบ้าระห่ำเพื่อการควบคุมตราเงินเฟ้อโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบนางเจเน็ตเยเลนเองก็บอกว่าเมื่อขึ้นเงินขึ้นดอกเบี้ยเหล่านี้มันต้องมีผลกระทบบ้างแต่คนบริการก็ซวยสิครับเพราะว่า1คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นสำหรับค่าบ้านค่าผ่อนรถผ่อนบ้านรวมถึงบัตรเครดิตต่างๆทุกอย่างขึ้นหมดเลยเพราะนโยบายของนายเจอโรมพาวเวลที่ต้องการควบคุมเงินเฟ้อซึ่งมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าพลังงานแพงขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาไปรวมหัวกับยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้นทั้งในยุโรปทั้งทั่วโลกด้วยทั้งในอเมริกาด้วยคนอเมริกันก็ลำบากใช่ไหมครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะใครจะมาแก้ตัวอย่างไรโจไบเดนยังไม่กล้าโผล่หน้าออกมาเลยเจอโรมพาวเวลก็ยังไม่กล้าโผล่หน้าออกมารับประกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีแต่เจเนอเรชันซึ่งนางก็ชราภาพแล้วหนึ่งนะก็ไม่รู้พูดมาแล้วจะสร้างความมั่นใจให้กับวงการเงินการลงทุนขนาดไหนเพราะผลกระทบที่ชัดเจนก็คือแบงก์ในอเมริกาแล้วก็แบงก์ในยุโรปที่ต้องไปเชิญกับเจอปัญหาเรื่องช็อตเซลล์ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็ต้องรอดูว่าตลาดหุ้นในเอเชียนะจะให้ความมั่นใจหรือต้องเฝ้ารอดูเหตุการณ์ต่างๆในตลาดยุโรปก่อนแล้วก็ลามไปที่อเมริกาเวลาตลาดหุ้นอเมริกาได้เปิดนะคือแต่ว่าในเมืองไทยมีปัญหานะครับของเราก็อยู่ตามสภาพที่โอเคแต่ว่าในอเมริกาเรื่องของอเมริกาเองเขาทำกันเองแบงก์ก็ปัญหาก็เกิดขึ้นความผันผวนกันเองเราไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นอะไรด้วยนะน่าจะมีคำรับรองจากบรรดาหรือถ้าการที่ไม่พูดกันถึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพูดมากแล้วอาจจะคนไม่ตื่นก็ได้ก็เฝ้าดูนะครับค่ะก็คือประเด็นของ SBB แบงค์เนี่ยนะคะวิกฤต SBB ก็อาจจะสภาวะจะลามไปทั่วโลกก็ได้นะคะเพราะว่าทางบลูมเบิร์กเข้ารายงานนี้นะคะก็บอกว่ากรณี SVB ที่อเมริกานี้อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเนื่องจากว่า SVB มีสาขาอยู่ในหลายประเทศเลยค่ะตั้งแต่จีนเดนมาร์กเยอรมันอินเดียอิสราเอลแล้วก็สวีเดนนะคะแล้วเมื่อวานนี้ที่เราอัปเดตไปก็คือใน UK ด้วยคือในสหราชอาณาจักรที่อังกฤษนะคะโดยเขาบอกว่าเหล่าผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยออกโรงมาเตือนว่ากรณีของ SBB อาจจะล้มเนี่ยอาจจะทำลายสตาร์ทอัพทั่วโลกหากรัฐบาลไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะขณะเดียวกัน SSVB ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในจีนของ SBB กับธนาคารเพื่อการพัฒนาเซี่ยงไฮ้ผู่ตงของจีนก็ออกมาคลายความกังวลกับลูกค้าว่า SSVB ยังคงมีโครงสร้างทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีงบดุลบัญชีสำหรับการดำเนินงานที่แยกเป็นอิสระนะคะซึ่งวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มต้นขึ้น
ในวันที่13มีนาคมดังนั้นเนี่ยขอให้คุณป้องกันเข้ามาป้องกันภัยเสียตั้งแต่บัดนี้อันนี้ก็เป็นจดหมายที่บรรดาผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์ทอัพในอังกฤษนี้ได้เขียนจดหมายถึงนายฮันต์นะคะซึ่งก็มีการส่งจดหมายฉบับนี้ไปให้ก็คือเรียกร้องให้เจอร์มี่ฮันต์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษเนี่ยเข้าไปแทรกแซงนะคะโดยคนที่ลงนามในจดหมายฉบับนี้เนี่ยก็มีอย่างเช่นนะ Uncapped Appian Pocket แล้วก็ Pivotal Earth นะคะซึ่งทางเจอร์มี่ฮันต์เนี่ยก็ได้มีการหารือกับผู้ว่าแบงก์ชาติอังกฤษในช่วงเช้าวันเสาร์แล้วก็จะจัดประชุมกับบริษัทที่ได้รับผลกระทบในวันเดียวกันแล้วก็ล่าสุดเขาออกมาบอกว่าเขากำลังทำงานเกี่ยวกับแผนการที่จะหลีกเลี่ยงหรือจำกัดความเสียหายจากวิกฤตของ SVB ในอังกฤษด้วยค่ะอันนี้ก็ตอนนี้เนี่ยก็คงจะหายใจไม่ค่อยทั่วท้องนะสำหรับบรรดาธนาคารต่างๆนะคะซึ่งก็อาจจะมีผลพวงที่สะเทือนมายังสาขาของ SBB ที่อยู่ในประเทศต่างๆด้วยหรือไม่นะคะพี่โสใช่อันนี้แหละก็คือไอ้พวกที่จะมีปัญหาคือพวกบิตคอยน์คริปโตทั้งหลายแหละสตาร์ทอัพพวกสตาร์ทอัพพวกบิตคอยน์คือพวกนี้เวลารวยแล้วรวยเองไม่แบ่งชาวบ้านเขาเนี่ยนะเวลาบริหารไปเจอปัญหาพลิกวิกฤตก็ได้โวยวายขึ้นมาแล้วก็หายขอรัฐบาลเข้ามาช่วยค่ะนะรัฐบาลที่ไม่ยอมที่ใจอ่อนก็จะเป็นต้องช่วยเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบทั่วทั้งระบบใช่ไหมล่ะค่ะแม้กระทั่งอเมริกาเองที่เคยเป็นต้นตอของเจ้าของหลักการเรื่อง moral hazard คือว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็หวายลบไปจะไปอุ้มไม่ได้แต่ฉันเล่าที่ว่าเมื่อวานนี้บอกว่าโอบามาเข้าไปอุ้มบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายว่าจะเป็น Citibank Bank of America แม้กระทั่งเบอร์ลินซึ่งถูกแบงก์อเมริกาซื้อไปใช่ไหมไอตอนกำไรนี่มั่งคั่งร่ำรวยพวกบริษัททั้งหลายเหล่านี้ที่อเมริกาเคยมากอบกวยความมั่งคั่งจากประเทศไทยตอนลดค่าเงินบาทใช่ไหมมาซื้อของถูกจากประเทศไทยไปผมถือว่าพระสยามเทวาธิราชตามไปล้างแค้นอเมริกาในปี2008ไงทำให้บริษัทพวกนี้มีการต้องล้มหายตายจากไม่ว่าจะเป็นแบสเทิร์นทั้งหลายแหล่ที่ไปค้ากำไรกับประเทศไทยนะก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บอกสมน้ำหน้าที่ไปเล่นงานทั่วโลกเข้าไปหมดเลยคราวนี้โดนเขาบ้างนะพวกบิตคอยทั้งหลายแหล่ที่พยายามจะมาสร้างเงินสมมุติขึ้นมาสารพัดอย่างเนี่ยมันถึงคราวที่ต้องเผชิญกับวิกฤตและการทดสอบจริงๆจังว่าตกลงมันพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าค่ะไม่ว่าจะเป็น Binance เป็นอะไรก็เจ๊งไปแล้ว FTX ก็เจ๊งไปแล้วโดยที่ฝีมือของเด็กอายุไม่ถึง30นะกลุ่มเด็กๆวัยรุ่นค่ะนะคราวนี้ก็ต้องเจอของหนักคิดดูว่าแบงค์ใหญ่อันดับ16ของโลกเนี่ยล้มภายใน48ชั่วโมงค่ะความเป็นจริงคือแบงค์ต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณเจอคนแห่ถอนเงินฝากคุณก็อยู่ไม่ได้นอกจากมีการแทรกแซงหรือการอุ้มโดยเพื่อนๆธนาคารด้วยกันเองค่ะโอ้พี่โสนี่ตรงอันนี้คือพยายามที่จะเช็คหลายสื่อนะก็หลายสื่อรายงานตรงกันนะคะว่า Federal Reserve หรือว่า Fed ธนาคารกลางสหรัฐนี่คือเรียกประชุมฉุกเฉินพรุ่งนี้อ่ะพี่โสก็แน่นอนเขาต้องกลัวว่า SVB Fallout ค่ะใช่ไฟลามทุ่งไงกลัวว่าผลกระทบทางจิตวิทยามีมากกว่าต้องเจอพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยวันเดียวแค่วันเดียวเงินหายไปแสนล้านดอลลาร์มูลค่าหุ้นนะค่ะก็ในสภาวะเช่นนี้แล้วเนี่ยมันจะไปกอบกู้ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นตลาดทุนนะได้อย่างไรค่ะคือคนจะไปกู้เงินก็ไม่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงหยุดการลงทุนใช่ไหมค่ะหยุดการลงทุนแล้วก็อำนาจการซื้อคนก็ลดลงไปเพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงโจลมพาวเวอร์เขาถึงบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เงินเฟ้อที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอย่างอันหนึ่งมันเป็นช่วงอีซี่มันนี่ที่คุณปั๊มเข้าไปจำได้ไหมจำได้เปล่าใช่ตรึงดอกเบี้ยต่ำนานแล้วก็อัด QE นั่นนะคนก็ปั๊มเงินออกมาให้คนไปการใช้จ่าย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 กระทั่งใช้จ่ายเกินตัวจนกระทั่งหนี้ครัวเรือนบานเบิกขึ้นมาเพราะเหมือนกับว่าพรุ่งนี้ไม่มีสวรรค์ไม่มีสวรรค์โลกจะล่มแล้วต้องรีบใช้เงินให้หมดเลยไอ้ QE นี่แหละนะที่ทำให้เงินเกิดการเงินมากมายในตลาดแล้วเกิดเงินเฟ้อไม่เจอราคาพลังงานแพงขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ไปเป็นการกระทบที่ขับเคลื่อน
ให้เงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นไปแล้วมันมาปุ๊บตอนที่คนในการเนี่ยหมดอำนาจการซื้อไปแล้วเพราะว่าหนี้เยอะค่ะนะไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรอเมริกาจ่ายเงินเนี่ยรัฐบาลจ่ายเงินออกมาใช่มั้ย QE คนก็ซื้อบ้านซื้อรถซื้อนั่นซื้อนี่สารพัดอย่างเป็นหนี้เป็นสินบัตรเครดิตก็ใช้จ่ายเงินหาง่ายถ้ายูเนอร์จะมียูเครนล่ะยูเครนเกิดมาในอเมริกาก็เติมฉีดพลาดอีกไปอัดฉีดเข้าไปในยูเครนอีกทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็มันยุโรปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องปัญหาพลังงานราคาแพงแล้วรัฐบาลที่ธุรกิจต่างๆมันใหญ่น้อยอย่างไรมันจะอะไรเจ๊งทั้งหมดที่ระนาวดีกว่านี้นะเพราะพลังงานแพงขึ้นพวกนี้มันขาดสภาพคล่องขึ้นมาไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าค่าก๊าซนะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยรัฐบาลเยอรมันอังกฤษทั้งหลายแหละต้องช่วยอุ้มขนาดนั้นแต่ว่าลำบากคราวนี้มาเจอปัญหา SBB เข้าไปอีกซ้ำเติมเข้าไปหนักก็มีคนเตือนไม่ใช่เลยว่าจะเกิดหายนะอีกไม่นานแล้วมันมาเคาะประตูบ้านอยู่แล้วนะมีคนเตือนอีกบ้างเพื่อนฟังหน่อยนึกว่าโอ้มันสวรรค์ยังกำลังไรเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีทางสวรรค์ล่มไปขาดปี2008ก็ทิ้งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะซับไพรม์มอร์เกจใช่ไหมครั้งนี้ก็เหมือนกันเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐกับยุโรปเนี่ยซึ่งเจอทั้งปัญหาเรื่องพลังงานเป็นหลักจะไหวไหมมาเจอผลทางด้านจิตยาอย่าง SB ล่มแล้วก็ต้องดูด้วยซิลเวอร์เกตไปแล้วใช่ไหมซิลเวอร์เกตไปแล้วเงินคริปโตทั้งหลายแหล่บริษัทคริปโตจะย่อยแล้วก็ลงแบงค์ทั้งแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่แบงค์ขนาดกลางหลายแหล่ที่จะเป็นเหยื่อของการช็อตเซลล์ในพวกนี้พวกอีแรงทั้งหลายจะเข้าไปลุมซ้ำนะเขามารักชาติไม่มีความหมายต้องจะหาเงินค้ากำไรด้วยกันในความล่มสลายคนอื่นเข้าไปค่ะก็มีนายไมเคิลเบอร์รี่พี่โสไมเคิลเบอร์รี่ที่เขาเอามาทำหนังเรื่องบิ๊กช็อตที่เขาเคยเตือนเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะล่าสุดกรณีนี้ไมเคิลเบอร์รี่ออกมาเตือนบอกว่าวิกฤต SBB นั้นจะเป็นเพียงแค่แมลงสาบตัวแรกที่กำลังจะดึงให้ฟองสบู่ตลาดหุ้นแตกเหมือนกับวิกฤตเอนรอนที่เป็นตัวจุดชนวนให้ฟองสบู่ .com แตกในปี2000ค่ะอันนี้ก็คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเฟดเนี่ยอยู่ในสภาพที่เอาเหมือนเอาเชือกพันคอตัวเองเนาะพี่โสคือเจอเงินเฟ้อสูงๆนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนอเมริกันก็จะอยู่ไม่ไหวนะสภาพของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงมากค่าครองชีพอะไรทั้งหลายแหละก็ต้องมีการขยับดอกเบี้ยขึ้นไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อแต่ว่าขึ้นมาแบบอุตลุดปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมา8รอบจากประมาณไม่ถึง 1% ดีตอนนี้ 4% กว่า terminal rate เขาบอกว่าตอนนี้ไปเนี่ยตอนนี้ประมาณ5อาจจะไปถึงที่ 5.5% หรือบางคนมองแบบเหี่ยวมากคืออาจจะไปถึงที่ 6% สำหรับดอกเบี้ยสหรัฐนะคะตรงนี้มันก็เป็นจุดที่เป็นต้นทุนนะสำหรับบรรดาภาคธุรกิจหรือว่าคนที่เรียกว่าไปกู้ซ้ำกู้ซ้ำเข้าไปอีกเรื่อยๆนะคะพอดอกเบี้ยแพงๆขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาสภาพคล่องมาเติมหรือว่าใช้คืนหนี้ได้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของยีลด์อะไรก็ตามแล้วก็ขณะเดียวกันไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้พี่โสไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้เงินเฟ้อก็ต้องสกัดนะทีนี้น้ำมันมาอีกวิกฤตพลังงานก็มาซ้ำเข้าไปอีกแต่พอขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแหละก็เกิดเรื่องของปัญหาสภาพคล่องที่อาการโผล่ออกมานะคะแล้วก็ทำให้บรรดาบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งก่อนหน้านี้ก็รวยมากเลยนะแบบโอ้โหแบบมีมูลค่า market cap อะไรแบบเติบโตอย่างแรงมากเลยอย่างมาโหฬารนะคะแม้กระทั่งช่วงโควิดก็ตามปรากฏตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วก็คือเจอกรณี SVB อันนี้คือเป็นสัญญาณที่แบบจริงๆก่อนนั้นมันมีหลายเจ้าล้มไปแล้วนะพี่โสแต่ว่ามันยังไม่หมดก็อาจจะทำให้เกิดกรณีซ้ำแล้วก็ลามไปยังธนาคารหรือว่าธุรกิจการเงินอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าที่ขำก็คือว่า CNBC พี่โสนักพิธีกรชื่อดังของ CNBC อะค่ะจิมเครเมอร์คนนี้เขาแบบนักลงทุนเขาจะเชื่อคนนี้มากเลยนะคะถ้าไปเชียร์ให้ไปลงทุนหุ้นที่ไหนอะไรอย่างไรนี่คือแบบนักลงทุนจะฟังเขาอะไรเงี้ยปรากฏไม่นานนี้นี่คนเข้าไปขุดมาบอกว่าจิมเครเมอร์นี่คือเพิ่งเชียร์ให้นักลงทุนเนี่ยไปซื้อหุ้น Silicon Valley Bank SVB เนี่ย
ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เองนะแล้วก็ปรากฏว่าผ่านมาแค่เนี่ยไม่กี่สัปดาห์ก็ SBB นะหุ้นก็วันศุกร์ร่วงลงถึง 60% แล้วก็จนต้องปิดธนาคารไปในที่สุดค่ะอันนี้ก็มันสะท้อนอีกหลายอย่างเลยนะค่ะ Forbes เนี่ย Forbes เนี่ยForbes จัดอันดับ SBB เนี่ยแบงค์เนี่ยนะเป็นแบงค์ที่น่าลงทุนที่สุดในปีที่แล้วปีที่แล้วนี่นะปีที่แล้ว Forbes เนี่ยที่จัดอันดับนั่นนี่โน่นนี่ทั้งหลายเลยเนี่ยแล้วถามว่าไอ้ที่เกิดขึ้นมาทั้งหลายบ่อยๆจะมูสดี้สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ฟิชเรตติ้งทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยพวกคุณหายหัวไปไหนหมดวะนะมูดี้ทั้งหลายแลนเนี่ยแสนพัวเนี่ยทั้ง S&P เนี่ยนะหายหัวไปหมดไม่รู้ราคาไม่รู้อินโนเวชั่นเลยว่าแบงค์มันจะจมจะเจ๊งอยู่หรือว่าคุณมันเจ๊งเร็วจนกระทั่งตามไม่ทันประเมินไม่ทันมัน48ชั่วโมงเองนะค่ะพวกเดียวเองนะเพราะวันที่ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเขาแบงค์เนี่ยขายพันธบัตรเนี่ยขาดทุนไป 1.8 พันล้านดอลลาร์ใช่ไหมค่ะค่ะเพราะว่าจำเป็นต้องหาเงินมาฝากมาหาเงินมาจะมาแทนไอ้จ่ายเงินฝากให้ประชาชนไงแต่ขาดทุนเนี่ยขายทั้งหมดทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยนะของที่ไปซื้อไว้เนี่ยที่ของพันธบัตรเนี่ยนะมีทั้งหมดเนี่ยขายไปเนี่ย21,000 ล้านดอลลาร์ขาดทุนไป 1.8 พันล้านดอลลาร์ไม่พอจะขายทรัพย์สินอีก2จะขายหุ้นอีกหุ้นทั้งสารพัดหุ้นกู้บุริษัททุนบริษัททั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยนะพรีเฟอร์แชร์2.25 พันล้านดอลลาร์แต่ว่าไม่ทันซะแล้วมันเจ๊งก่อนสายพันธุ์เงินฝากเข้ามาแทรกเข้ามาแทนเพราะว่ามันจะไปกันใหญ่แค่ยังดีที่เกิดวันศุกร์นะถ้าเกิดถ้าว่าอังคารมันพูดอีกคิดดูจะมีผลกระทบขนาดไหนต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอ่ะค่ะโอ้พี่โสจะเป็น Black Monday ไหมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ Black Mondayเราเงินน้อยเราไม่เดือดร้อนเนี่ยไม่เดือดร้อนจะหุ้นขึ้นหุ้นลงเงินจะเป็นไงเราก็ไม่มีอยู่แล้วเงี้ยนะไม่สนใจ เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเลยเลยนั่นแหละเราไม่กลัวเพราะเรามีมาม่าไม่กลัวเพราะเรามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรามีข้าวสารกรอกหม้ออยู่ฮะเราไม่กลัวฉะนั้นก็เป็นทุกคนมีเงินโดยเฉพาะทุกคนนักลงทุนคนมีเงินทั้งหลายแหละพวกนี้ต้องดูนะว่าคุณนงลองเดาที่ว่าตัวจะแดงหรือตัวเขียวโอเขียวนะไอ้แดงแน่นอนพี่โสใช่ไหมแต่มันจะแดงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแดงไหมจากโตเกียวใช่ไหมเออแต่โตเกียวเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงใช่ไหมฮ่องกงจีนฮั่งเส็งเซี่ยงไฮ้ไอ้โตเกียวสิงคโปร์ที่พร้อมกันใช่ไหมโตเกียวสิงคโปร์พร้อมกันใช่ไหมเพราะเวลาโตเกียวไอ้ก็โตเกียวสิงคโปร์เวลาเท่ากันใช่ไหมอืมค่ะจากนั้นก็ต้องรอดูใช่ไหมว่าแล้วจากนั้นก็จะมีจีนใช่ไหมจีนหนึ่งชั่วโมงก่อนเราค่ะนี่หนึ่งชั่วโมงก่อนเราใช่ไหมค่ะจากนั้นก็พี่ไทยกับอินโดพี่ไทยกับอินโดนี่แหละอินโดนี่แหละนะค่ะจะว่าไปไล่ไปเวียดนามไอ้เนี่ยใช่แล้วบ่ายๆแล้วก็ตลาดยุโรปนู่นยุโรปลอนดอนว่ายังไงฟุตซี่จะวิ่งไหมไอ้ยุโรปจะเปิดก่อนอังกฤษ1ชั่วโมงมั้งใช่ไหมเพราะยุโรปมันเร็วกว่าอังกฤษ1ชั่วโมงใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ยุโรปก็ต้องรอฟุตซี่แล้วไปนิวยอร์กเลยค่ะนั่นแหละแต่พรุ่งนี้เช้าว่าตอนช่วงตลาดเอเชียเปิดเดี๋ยวมันจะมีพรีมาร์เก็ตของที่ดาวโจนส์อะไรพวกนี้ใช่นี่นะก็เอาเป็นว่าใครขายเร็วขายไวก็เจ็บน้อยซึ่งตัวนี้ไม่ได้เจ็บน้อยหรอกก็มันก็เจ็บน้อยก็เจ็บมากแหละนอนไม่หลับไป2คืนเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคืนนี้ก็นอนไม่หลับอีกนะพรุ่งนี้เช้าจะทำไงดีจะสั่งขายยังไงดีสั่งขายได้เร็วขนาดไหนสั่งขายช่วงป้อตลาดเปิดคางขายเลยงี้นะถามว่าขายในตราไหนล่ะ at opening price เหรอราคาที่ตลาดเปิดเคาะปุ่มเลยใช่ไหมเคาะเลยแต่ก็แปลกที่มีคนซื้อนะบางคนชอบพี่โสเขาชอบบางคนใช่เดี๋ยวมันก็เป็นรอราคาฟลอร์ถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยถ้านิวยอร์กเปิดเขียวขึ้นมาใช่ไหมคนที่ซื้อไว้ก็ได้กำไรเพราะมันจะต้องเขียววันต่อไปมันมีขึ้นมีลงมันมีลงถาวรจะเหมือนกับตั้งปี1930ที่ตลาดหุ้นพังรึพินาศเดี๋ยวก็จะเกิดสภาพเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะ
ค่ะไอ้ที่ว่าวอลล์สตรีทที่ล่มสลายตอนนั้นน่ะนะนี่แหละก็ต้องจะหมดหรือจ๋าแล้วก็ถ้าไปดูพวกเหรียญนะพวกบิตคอยน์อะไรนี่ค่ะก็บิตคอยน์เดี๋ยวนี้ประมาณ 20,000 เหรียญนะพี่โสก่อนหน้านี้เขาบอกอุ้ยฟื้นแล้วก่อนหน้าที่จะมี SBB มี Silver Gate อะไรเนี่ยไปป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ 22,000 23,000 ก็มีคนออกมาบอกว่าอุ้ยหรือว่าฤดูหนาวคริปโตแบบจบแล้วอะไรปรากฏไม่จบค่ะมันมาแล้วคือบิตตอนนี้ก็บิตไปบิตมาตอนนี้คืนนี้ทั้งคืนบิตไปบิตมาตอนนี้บิตไปบิตมาอยู่นะคือบิตตัวบิตไปบิตมาเพราะว่าด้วยความสยองขวัญน่ะค่ะใช่ที่ดีคือทองพี่โสทองซึ่งเราก็ไม่มีนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่มีแต่ว่าไม่ต้องกลัวใครจะมาปล้นทองเนี่ยเดี๋ยวลองดูราคาให้ว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ Gold Spot นะคะ Gold Spot นี่คือ1,872 เหรียญละ 1,872 เหรียญคือก่อนหน้านี้มันขึ้นไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันมีประเด็นว่าดอลลาร์แข็งเพราะว่าเฟดแบบต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมดอลลาร์ก็แข็งทองเองเนี่ยก็จะขึ้นก็ไม่ไหวแต่ก็ไม่ลงนะพี่โสปรากฏว่านี่แหละ Gold Spot ตอนนี้เลยนะ1,872ก็จะเป็นว่าสำหรับใครที่บางคนเขามีหมดไงพี่โสมีทุกอย่างมีทุกอย่างก็จะมีทองมาช่วยไว้หน่อยมาช่วยไว้หน่อยแต่ว่าอันอื่นจะขาดทุนก็จะมีทองมาช่วยไว้แต่ว่าบางคนเขาไม่เชื่อในทองเขาจะชอบเสียงก็จะไปเปิดความเสี่ยงไปตลาดหุ้นไปอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเจ็บหนักหน่อยเราก็มีความเชื่อในสิ่งที่เราไม่มีทุกอย่างนั่นแหละก็นอนหลับสบายฝันดีไปเราไม่เครียดเนาะเราก็อยู่ของเราแบบนี้เป็นพวกใช่พวกนักค้าคริปโตทั้งหลายแหละคืนนี้จะนอนไม่หลับนะพรุ่งนี้จะว่ายังไงใช่ก็พรุ่งนี้จะเป็นตัวเขียวแบบไอ้ Incredible Hulk หรือว่าตัวแดงๆใช่ไหมแต่น่าจะแดงเถื่อนแล้วพรุ่งนี้นะใช่แต่ก็เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะลงไปขนาดไหนนะคะแต่พอลงไปสุดปุ๊บก็จะบอกว่าลงไปหมดละจบเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคนมาเรียกความเชื่อมั่นอาจจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนะมันก็จะค่อยๆกลับขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะโกเรื่องใหม่อีกตอนนี้จะเชื่อใครล่ะใครจะพูดแล้วคนเชื่อเจเนเจเลนมีใครเชื่อแล้วตอนนี้ไม่เชื่อแม้กระทั่งเจอโรมพาวเวลพี่โสก็มีใครเชื่อก็แบบตกลงเอายังไงช่องฟอกนิวส์ถล่มทุกวันตอนนี้ฟอกนิวส์อ่ะถล่มก็นี่คือความล้มเหลวของโจไบเดนจ้ะนะของเจอโรมทั้งของนี่ด้วยเจเนเจเลนด้วยเจเนเจเลนสามเจป้าปวกป้านี่หมดยุคแล้วป้าหมดยุคแล้วพูดไปใครก็ไม่ฟังนะจะมาพูดให้โลกสวยยังไงคนก็ไม่ฟังแล้วค่ะเนี่ยก็อีกอันหนึ่งพรุ่งนี้ต้องตามเลยคือเรื่องการประชุมฉุกเฉินของเฟดเนี่ยแหละค่ะนี่แหละนะอันนี้แหละจะทำยังไงคุณจะทำไงก็จะอัดฉีดจะทำไงทำไมอีกอ่ะจะไปสร้างความมั่นใจทางจิตวิทยาได้ยังไงอ่ะไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ใช่อีกหรือจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ทำยังไงอีกอ่ะเงินเฟ้อก็สูงเนี่ยคือตอนนี้ใครจะไปกล้าลงทุนล่ะเหตุการณ์นี้ใครไม่กล้าลงทุนแล้วค่ะใครจะกล้าปล่อยกู้ล่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหตุการณ์ SVB เนี่ยอาจจะปล่อยให้ทุกอย่างนี่นิ่งสนิทก็ได้กดความกลัวกันไปหมดคราวนี้ไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วคราวนี้ไอ้ต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นใหม่ใครจะกล้าไปกู้เงินแล้วในเมื่อว่าเฮ้ยกู้แล้วคนดอกเบี้ยจะขึ้นนะแบงก์ก็ไปกู้เงินพอให้กู้ไปแล้วก็จะเจ๊งอ่ะค่ะไอ้ที่บ้านเราที่การบ้านที่เจอได้ไงมีโฉนดก็ไปกู้ไม่ได้ไงไม่กล้าปล่อยดอกเบี้ยก็แพงดอกเบี้ยก็แพงใช่มีโฉนดก็ไม่เอาไม่กล้าปล่อยเพราะเขาไม่ต้องการโฉนดมีเยอะแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสภาพของงูกินหางหรือสภาพที่ว่าไม่รู้ทำไงดีวะปล่อยกู้ก็กลัวเจ๊งแล้วเก็บเงินฝากไว้ก็คุณก็มีภาระเงินฝากคือหนี้ของที่ธนาคารมีอยู่นะอ่าฮะค่ะใช่ไหมล่ะค่ะเพราะแต่ว่าดอกเบี้ยมันต่ำเขาบอกเราดอกเบี้ยมันต่ำไม่ถึงบาทแต่คุณฟาดก็ตั้ง 6-7%
จริงก็ฮะเยอะกว่านั้นเนี่ยมันเขาได้ส่วนต่างเยอะไปถึงสบายไงอ่าฮะค่ะพี่โสอยู่รอดไม่ได้เพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยไงใช่ใช่นี่ยังไม่รวมนี้นะพี่โสอันนี้แบบเติมก่อนที่จะเบรกกันนะคะมีปีเขาชื่อปีเตอร์ทิลพี่โสปีเตอร์ทิลเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเป็นเนี่ยแหละนักธุรกิจระดับท็อปเลยนะคะก็ไปถือหุ้นที่นู่นที่นี่เยอะมากนะเป็นบิลเลียนแนร์ German American Billionaire Entrepreneur เป็น Venture Capitalistแล้วก็มีเป็นเขาเขียนว่าเป็น political activist ด้วยนะเคยอยู่ในบอร์ดของเมตาก็คือ Facebook นะชื่อว่าปีเตอร์ทิลเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal อะไรแบบเนี้ยนะปรากฏว่าอันนี้ก็คือเป็นกรณีของ SBB เหมือนกันบอกว่าปีเตอร์ทิลเนี่ยขาย Bitcoin ออกหมดเลยนะก่อนตลาดพังนะแล้วแถมยังถอนเงินของตัวเองเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ออกจาก SVB Bank เนี่ยไปจนหมดเลยอ่ะก่อนที่จะเกิดการแบงค์รันอีกอ่ะคนเขาก็ตกลงแล้วนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันอินไซด์หรือว่าเป็นคนที่ทำนายอะไรแม่นหรือมันอินไซด์นี่มันเป็นเส้นขีดบางๆนะพี่โสคะก็ผู้บริหารแบงค์ SVB เนี่ยขายหุ้นหมดเลยนะไม่กี่วันก่อนที่แบงค์เจ๊งที่ต้องโดนสอบสวนว่ามีการติดคุกหรือเปล่าเพราะผู้บริหาร SVB นี่มาจากกิจการที่เจ๊งมาก่อนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไอ้บริษัทที่ Baxter อย่างงี้นะไอ้บริษัทที่เจ๊งสมัยซัพพลายอย่างงี้นะมาอยู่มากองอยู่ที่ SVB หมดเลยอ่ะพวกที่ล้มเหลวมาแล้วทั้งหมดอ่ะเป็น CEO COO CFOฝ่ายการเงินฝ่ายบริหารฝ่ายแอดมินหมดเลยพวกนี้แก๊งเนี้ยอยู่นี่หมดเลยทั้งหมดเนี่ยคือแล้วมันก็ขายหุ้นไปก่อนไงขายหุ้นก่อนที่แบงค์เจ๊งมันก็ต้องรู้สิต้องรู้มันข้อมูลวงในไงแบบนี้เนี่ยไอ้กลต.ของอเมริกาต้องตามไปเช็คบินอยู่แล้วนี่นะอ่ะเวลามันเกิดวิกฤตอะไรนะน้ำลดมันก็จะตอผุดนะคะก็บรรดาท่านนักลงทุนสมมติว่าติดตามอยู่ก็ใจร่มๆนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้ลงทุนอะไรนะหรือว่ามีทองไว้อยู่ก็อันนี้ก็ชีวิตปกติคือมันอยู่ที่ว่าเรามีอะไรอยู่ไม่ขายไม่ขาดทุนอ่ะไม่ขายไม่ขาดทุนโอเคโอเคถ้าสบายใจก็แล้วแต่เลยเอาที่สบายใจไม่ขายไม่มี paper loss นะไม่ขายก็ยังมี paper loss แต่ว่ายังไม่ขายยังไม่ขายไม่ขาดทุนก็เลย unrealized ใช่ไหมยังไม่ขาดทุนไม่ขายไม่ขาดทุนเก็บไว้ก่อนไว้มันต้องขึ้นมาอย่างเดิมนั่นแหละนะเหมือนยุคหนึ่งที่ทองคำมันลงไปเยอะแล้วก็คนไปค้างเติ่งอยู่ข้างบนนั่นนะซื้อไป 20,000 ทองไหมซื้อไป 27,000 ลงไปเหลือ 22,000 นะตอนที่ขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะแล้วโอเคแล้วแต่ใช้เวลาหน่อยแต่ดอกเบี้ยมันกินหมดแล้วยังไม่รู้นะใช้เวลาครับถ้าเป็นเงินเย็นไม่เป็นไรค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ